เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องสานุสามนเณนรถูกนางยักษินีเข้าสิง นะครับเข้าสิงสาม,มนเนสมมนสามเนนรูปนี้ชื่อสานุสานุสามณเนนเป็นลูกชายคนเดียวของอุบาสิกาชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งซึ่งอุบาสิกานี้ให้ลูกชายบวชตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กๆตั้งแต่บวชมาสาม,มนเนนก็เคร่งครัดอยู่ในศีลวัดเดือนละแปดวันสาม,มนเนนจะต้องลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เพื่อจะตักน้ําใส่ตุ่มไว้ในโรงน้ํา ต่อจากนั้นจึงมาเก็บกวาดโรงธรรมตามประทีปแล้วก็ประกาศเชื้อเชิญให้คนมาฟังธรรมกันด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะคราวหนึ่งภิกษุที่อยู่ในวัดเดียวกันทราบว่าสามเณรมีความสามารถในการยกบทธรรมขึ้นมากล่าวก็เลยนิมนต์สามเณรให้แสดงความสามารถสามเณรไม่ได้อิดเอื้อนหรือว่าออกตัวเป็นเชิงไร้ความสามารถนะแต่ตรงเงินข้า กลับขึ้นสู่ธรรมะทันทีแล้วก็ยกหัวข้อธรรมขึ้นมากล่าวด้วยน้ำเสียงอันไพเราะหยดย้อยกล่าวจบแล้วก่อนจะลงก็ได้พูดขึ้นว่าผมขอมอบส่วนบุญนี้ให้แก่โยมพ่อโยมแม่ของผมด้วยเมื่อสามเณรเอ่ยถึงโยมพ่อโยมแม่คนส่วนมากที่ชุมนุมอยู่ในที่นั้นมักจะเข้าใจว่โยมแม่โยมพ่อในปัจจุบันนะ หาเข้าใจไม่ว่าที่สามเณรเอ่ยถึงนั้นหมายถึงโยมพ่อโยมแม่ในอดีตชาติของท่านด้วยคำพีบันทึกไว้ว่าวันนั้นนาะยโยมแม่ในชาติที่แล้วของท่านซึ่งบังเกิดเป็นยักษณิณีก็มาร่วมฟังธรรมของสามเณรกับเทวดาทั้งหลายด้วยแล้วก็ได้กล่าวอนุโมทนาส่วนบุญที่สามเณรอุทิศให้เพราะเหตุที่สามเณรเนีย่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและข้อวัดปฏิบัติ ก็เลยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเทวดาทั้งหลายให้ความเคารพนับถือสามเนนมากถือเสมือนเป็นเท้ามาหาพรหมองค์หนึ่งและด้วยความเคารพในสัมเนนเป็นเหตุเทวดาทั้งหลายก็ปล่อยให้ความเคารพในนางยักษินีผู้เคยเป็นโยมแม่ของสัมเนนไปด้วยในขณะเดียวกันเหล่ามนุษย์ที่เลื่อมายศรัทธาในสัมเนนเมื่อทราบว่านางยักษินีเคยเป็นโยมแม่ของสัมเนนมาในอดีตชาติ ต่างก็ให้ความเคารพนางยักษินีด้วยแม้ยักษินีที่มีศักดิ์สูงเห็นนางยักษินีแล้วต่างก็ให้เกียรติเช่นหลีกทางให้หรือว่านั่งอยู่เห็นนางยักษินีมาก็ลุกขึ้นยืนเป็นการให้เกียรติต่อมาสามเณรน,นั้นได้เติบโตเป็นหนุ่มในเวลาที่โตเป็นหนุ่มนี้เองสามเณรก็เริ่มมีจิตใจเบื่อหน่ายอยากจะสึก เมื่อไม่สามารถบรรเทาความเบื่อหน่ายนั้นได้ก็เลยปล่อยตัวตามสบายผมเภาไม่ยอมโกนปล่อยเล Summer ็บมือเล็บเท้าขึ้นยาวสบงจีวรสุขป,ปรกมอมแมมแต่ก็ไม่ยอมบอกความเรื่องนี้แก่ใครคงได้แต่เก็บอัดไว้ในใจวันหนึ่งรู้ตัวดีว่าจะเก็บอัดไว้ไม่ไหวแน่ก็เลยอุ้มบาทและจีวรไปบ้านโยมแม่คนเดียวโยมแม่เห็นสมมามเณรล,ลูกชายมาบ้านคนเดียวก็ให้รู้สึกผิดสังเกตเพราะว่าแต่ก่อนมาบ้านจะต้องมีอาจารย์อุปชา หรือไม่ก็สาม,มเณรรุ่นเดียวกันมาเป็นเพื่อนด้วยก็เลยถามไปว่าอ้าวท่านทําไมมาคนเดียวละ่ะ๊ะเนี่ยสาม,มเณรก็บอกโยมแม่ไปตามความจริงโยมแม่รู้ดีว่าชีวิตคารวาดเป็นชีวิตที่ลําบากไม่อยากให้ลูกสึกออกมาต่อสู้กับความทุกข์ที่ไม่น่าจะต่อสู้อย่างนั้นก็พรรณนาโทษของการคลองเรือนให้ฟังในขณะเดียวกันก็พูดปลอบประโลมใจให้ยินดีบวชอยู่ในเพศสมณะต่อไป แต่ว่าสัมเนนก็มีความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดียวที่จะศึกโยมแม่เห็นว่าลูกชายกำลังอยากจะศึกอย่างรุนแรงหากจะยับยั้งต่อไปก็คงไม่ได้ผลก็เลยคิดว่าควรจะปล่อยให้สัมเนนคิดไปตามเรื่องตามราวสักพักหนึ่งเมื่อความต้องการบรรเทาลงแล้วก็คงจะคิดกลับใจใหม่ได้ก็เลยบอกให้สัมเนนคอยฉันอาหารเช้าที่บ้านและหลังจากฉันแล้วจะเอาผ้าชุดคารวาสออกมาให้เลือก คำพูดของโยมแม่ก็ทําให้สามเณรโล่งใจเพราะว่าเห็นว่าไม่ถูกขัดขวางอีกต่อไปขณะที่สามเณรกําลังฉันข้าวยาคูไปพลางแล้วก็ฉันอาหารว่างไปพลางนั้นนางยักษิณีก็ตรวจดูด,ด้วยความเป็นห่วงว่าเช้านี้สามเณรจะได้อาหารแล้วหรือยังครั้นตรวจไปก็ได้พบว่าสามเณรกําลังดื่มยาคูอยู่ในบ้านและได้ทราบความในใจด้วยว่าสามเณรกําลังอยากจะศึก นางยักษินีผู้เป็นแม่แต่ชาติก่อนไม่ประสงค์จะให้สาม,มเาเนศกก็คิดที่จะไปขัดขวางความคิดของสามมนเนรเสียคำพีบันทึกไว้ว่านางยักษินีได้รีบมาทันใดนั้นเองแล้วเข้าสิงในร่างของสัม,มนเนทําคอบิดปากเบี้ยวหงายหลังตึงลงบนพื้นสาม,มนเนรนอนดิ้นทุรนทุรายในตาเหลือกลานพร้อมทั้งมีน้ำลายไหลออากมาจากปาก พายโยมแม่เห็นสมณเณรลูกชายมีอาการผิดแปลกไปอย่างคาดไม่ถึงก็รีบมาประคองให้นอนพาดอยู่บนตักส่วนเพื่อนบ้านได้ทราบข่าวก็พากันมาดูซึ่งต่างก็แน่ใจว่าจะต้องถูกผีสิงแน่ก็เลยช่วยกันทำพิธีบวงสรวงขับไล่ผีร้ายโยมแม่เมื่อเห็นสมณเณรลูกชายมีอาการอย่างนั้นยังแก้ไม่หายด้วยความกลัวว่าลูกจะต้องตายก็ร้องไห้คร่ำครวญโอ้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้สอนไว้ ซึ่งแม่ก็ได้ยินมาว่าคนเหล่าใดประพฤติพรหมจรรย์รักษาอุโบสถในวันพระสิบอ่าแปดค่ำสิบสี่คัมสิบห้าค่ำยักษ์ย่อมจะไม่เล่นกับคนเหล่านั้นแต่มาวันนี้และเดี๋ยวนี้แม่เห็นอยู่ว่ายักษ์ทั้งหลายกําลังเล่นอยู่กับสานุสามเณเนยัยกษสิณีได้ฟังคำของอุบาสิกาโยมแม่ของสามเนรแล้วก็กล่าวตอบว่าคำสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ว่าคนเหล่าใดประพฤติพรหมจรรย์ รักษาอุโบสถมีองค์8ในวันพระ8ปดคำสิบส่คำสิบห้าคำและในปฏิหาริยปักยักษ์ไม่เล่นกับคนเหล่านั้นคำสอนที่ว่านั้นท่านได้ยินมาถูกต้องแล้วจากนั้นยักษินีก็ได้กล่าวต่อไปว่าขอสานุสามมเนรอย่าได้ทำบาปทั้งที่รับหรือที่แจ้งเลยถ้าจะทำหรือว่ากำลังทำไซสามเนรจะไม่มีทางพ้นทุกข์ไปได้ แม้จะเหาะหนีไปก็าตามเมื่อสาม,มเณรตื่นขอให้เรียนท่านด้วยว่ายักษ์ทั้งหลายพูดฝากไว้อย่างนี้ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนางยักษินีก็ออกจากร่างสาม,มเณรสาม,มเณรลืมตาขึ้นมาโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าอะไรเกิดขึ้นแก่ตนเห็นโยมแม่สยายผมร้องไห้สะอกสะอื่นและเห็นพวกชาวบ้านมาชุมนุมกันเต็มพร้อมทั้งได้เห็นตัวเองลงมานอนอยู่บนพื้นก็รู้สึกแปลกประหลาดใจก็ถามว่าเอ๊ะ เมื่อตะกี้เนี่ยอาตมานั่งอยู่บนตังโยมแม่นั่งสาวข้าวอยู่ไม่ไกลแต่ทำไมตอนนี้อาตมาถึงได้ลงมานอนอยู่บนพื้นได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอเมื่อเห็นว่าไม่มีใครตอบก็หันมาทางโยมแม่แล้วก็ถามแม่บอกว่าโยมแม่คนส่วนมากเขาจะร้องไห้กันก็ร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วหรือไม่ก็ร้องไห้ถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าหายจากบ้านไป แต่นี่อาตมายังมีชีวิตอยู่เนี่ยแท้ๆซึ่งโยมแม่ก็เห็นทำไมจึงร้องไห้ซะละ่ะกว่าโยมแม่ก็เห็นเป็นโอกาสที่จะพูดเตือนใจสัำเนนลูกชายโยมแม่ก็บอกว่าลูกเนนเอ้ยใช่แล้วคนส่วนมากมักจะร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วหรือไม่ก็ร้องไห้ถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่หายไปจากบ้านแต่ว่าคนใดที่ละกามทั้งหลายได้แล้วยังจะเวียนกลับมาหากรมอีก คนทั้งหลายก็ยังร้องไห้ถึงคนประเภทนั้นนะลูกเพราะว่าคนอย่างนั้นถึงจะยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เท่ากับว่าเขาได้ตายจากไปแล้วครั้นกล่าวเตือนใจอย่างนั้นแล้วต่อไปก็ได้กล่าวสอนอย่างตรงไปตรงมาลูกเนนเอ้ยลูกถูกยกพ้นมาจากสถานที่อันต่ำช้าก็ยังปรารถนาจะไปตกยังสถานที่อันต่ำช้าอีก ถูกยกพ้นมาจากนรกแล้วก็ยังปรารถนาจะตกนรกอีกเสร็จแล้วโยมแม่ก็กล่าวทำนองวิงวอนอุปชา,าจารย์นองสาม,มเณรให้ช่วยด้วยว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันยับยั้งด้วยเถอะหากท่านทั้งหลายไม่ช่วยยับยัง้งดิฉันก็ไม่รู้จะร้องเรียนใครให้ช่วยเสร็จแล้วก็หันมาทางสาม,มเณรลูกเนนเ,เลย ลูกนั้นเปรียบเสมือนของที่เขานำออกมาจากเรือนที่ถูกไฟไหม้ก็ยังปรารถนาจะถูกไฟไหม้จะกลับเข้าไปให้ไฟมันไหม้อีกสามเณรยิ่งฟังโยมแม่กล่าวจนจบก็หวนคิดขึ้นมาได้ว่าโยมแม่ไม่ต้องการให้เราศึกก็เลยบอกว่าอ่ะท่านตัดสินใจไม่ศึกแล้วโยมแม่ดีใจมากที่ได้ยินสามเณรลูกชายพูดอย่างนั้นก็เลยถามถึงอายุเมื่อได้รับคำตอบว่ายี่สิบปีแล้ว ก็เลยจัดเตรียมหาไตรจีวรเพื่อจะได้อุปสมบทเป็นพระต่อไปเลยหลังจากบวชพระได้ไม่นานพระสานุได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องการข่มจิตในวันหนึ่งก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยเทวดาจํานวนมากที่เข้ามาฟังธรรมร่วมกับท่านในวันนั้นพระสานุก่อนที่จะบรรลุมรรคผลนั้นท่านก็ได้เรียนพระพุทธพจน์มามากดังนั้นภายหลังท่านจึงกลายเป็นพระธรรมกถึกเอก หรือว่าพระนักเทศมีชื่อเสียงกระชอนไปทั่วชมพูทวีปและปรินิพานเมื่ออายุได้ร้อยี่สิบปีครับเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารจีตตวันเมืองสวัตถี ได้ทรงเล่าถึงเรื่องมัตกะพัดคือข้าวที่อุทิศให้คนตายมีความว่าในการนั้นคนทั้งหลายฆ่าแพะเป็นอันมากเพื่อจะเป็นอาหารสำหรับผู้ตายทำบุญให้ผู้ตายที่ล่วงลับไปแล้วภิกษุทั้งหลายเห็นคนเหล่านั้นได้กระทำอย่างนั้นก็กราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้มนุษย์ทั้งหลาย ทำสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเป็นอันมากให้ถึงความสิ้นชีวิตแล้วให้ชื่อว่ามัตตกะพัดบุญในการทํามัตตกะพัดนี้ย่อมมีอยู่หรือพระเจ้าค่ะพระศาสดา,าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าความเจริญอะไรอะไรในการทําปานา,าติบัตแม้ที่เขากระทําด้วยคิดว่าเราจะทําบุญให้กับผู้ตายดังนี้ไม่มี แม้ในการก่อนบัณฑิตทั้งหลายนั่งในอากาศแสดงทำกล่าวโทษในการทำปาณาติบาตนี้ให้ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นละเว้นกรรมนั้นแต่ในบัดนี้การกระทำนั้นก็กลับปรากฏขึ้นอีกเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ถูกพบชาติปกปิดไว้เสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาเรื่องในอดีตชาติมาทรงสแสดงว่าในอดีตการนานมาแล้วเมื่อสมัยพระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติในพระนคพรพาราสี มีอาจารย์ที่สาปาโมกผู้สำเร็จวิชาคนหนึ่งคิดว่าเราจักให้มัตกะพัดก็คือทำบุญให้คนตายก็เลยให้จับแพะมาตัวหนึ่งแล้วกล่าวกับสิทธิ์ของตนว่าพ่อทั้งหลายเธอจงนำแพะตัวนี้ไปที่แม่น้ำเอาระเบียบด,ดอกไม้สวมคอเจอมิมประดับประดาแล้วก็จงนำมา พวกสิทธ์เหล่านั้นรับคําแล้วก็พาแพะตัวนั้นไปยังแม่น้ําให้อาบน้ําให้เจิมแล้วก็ประดับแล้วแล้วก็พักรอไว้ที่ฝั่งแม่น้ําส่วนแพะตัวนั้นก็ได้ระลึกถึงกรรมเก่าของตนได้จึงเกิดความดีใจว่าเราจะได้พ้นจากความทุกข์ในวันนี้แล้วก็หัวเราะลั่นอ่าเสร็จแล้วกลับคิดว่าพรามนี้ฆ่าเราแล้วก็จะต้องได้รับบาปก็เลยเกิดความการุณาต่อพรามนั้นก็ได้ร้องไห้ด้วยเสียงอันดัง ในขณะนั้นพวกสิทธ์ก็ถามแพะนั้นว่าแพะผู้สหายเจ้าหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ด้วยเสียงดังลั่นเพราะเหตุใดหนอเจ้าจึงหัวเราะและเหตุใดหนอเจ้าจึงร้องไห้แพะก็กล่าวว่าพวกท่านจงถามเหตุผลนี้กับเราในสำนักอาจารย์ของท่านเถอะพวกสิทธ์จึงพาแพะตัวนั้นไปหาอาจารย์ที่สาป่าโมกพร้อมทั้งแจ้งเหตุให้อาจารย์ทราบอาจารย์ฟังคำรายงานของสิทธ์แล้วก็ถามแพะบอกแพะผู้สหาย ทำไมนะเจ้าถึงได้หัวเราะแล้วก็ร้องไห้ฝ่ายแพะก็หวนระลึกถึงกรรมเก่าที่ตัวทำไว้ในอดีตแล้วก็กล่าวกับพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ว่าท่านพราหมณ์เมื่อก่อนนี้ชาติก่อนนี้เราก็เป็นพราหมผณ์ู้สาธยายมนเช่นเดียวกับท่านนี้แหละแล้วก็มีความคิดว่าจะทำมัตตกะพัดคือทำบุญให้ผู้ตายจึงได้ฆ่าแพะตัวหนึง่งอ่า เพราะเหตุที่เราฆ่าแพะตัวหนึ่งนั้นเราจึงต้องถูกเขาตัดศีรษะมาแล้วถึง499ชาติชาตินี้เป็นชาติที่500ของเราซึ่งเป็นการชดใช้กรรมชาติสุดท้ายเราจึงเกิดความดีใจว่าเราจะได้พ้นทุกข์อันยาวนานเห็นปานชนีด้วยเหตุนี้เราจึงหัวเราะแต่ที่เราร้องไห้นั้นก็เพราะด้วยความการุณาในตัวท่าน ท่านพรามณ์ฆ่าเราแล้วท่านจะต้องได้รับความทุกข์ถูกตัดศีรษะถึงห้าร้อยชาติเหมือนเราพราหมณ์ก็กล่าวว่าแพะผู้สหายเธออย่ากลัวเลยเราจะไม่ฆ่าเจ้าหรอกแพะก็ได้กล่าวกับพราหมณ์บอกว่าท่านพราหมณ์ท่านพูดอะไรเมื่อท่านจะฆ่าเราก็ตามหรือไม่ฆ่าก็ตามวันนี้เราก็ไม่อาจจะพ้นจากความตายไปได้โอ้ยแพะผู้สหายเจ้าอยากกลัวเลย เราจะช่วยอารักขาคุ้มครองเจ้าประดุดเงาตามตัวเลยทีเดียวท่านพรามการอารักขาคุ้มครองของท่านมีประมาณน้อยส่วนบาปที่เราได้ทำแล้วนะ่ะมีกำลังมากกว่าพรามก็เลยปล่อยแพะไปแล้วก็กล่าวว่าเราจะไม่ให้ใครๆได้ฆ่าแพะตัวนี้เปน็นอันขาดก็เลยพาพวกสิธิ์ช่วยอารักขาคุ้มครองแพะตามแพะไปฝ่ายแพะพอถูกปล่อยแล้วก็ชะเง้อคอเริ่มจะกินใบไม้ ซึ่งอาศัยแผ่นหินแห่งหนึ่งที่เกิดอยู่ในบริเวณนั้นในขณะทันใดนั้นที่แพะกําลังชะเง้อคอจะกินใบไม้นั่นเองฟ้าก็ผ่าลงมาที่แผ่นหินนั้นสะเก็ดหินชิ้นหนึ่งแตกกระเด็นมาตัดคอแพะซึ่งกําลังชะเง้ออยู่ให้ศีรษะขาดตกไปต่อหน้ามหาชนในการนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในที่นั้นพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อมหาชนเห็นอยู่นั้นนั่งสมาธิในอากาศด้วยเทวานุภาพ เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อย่างนี้ว่าการเกิดในภพชาติต่างๆเป็นทุกข์สัตว์จึงไม่ควรฆ่าสัตว์เพราะว่าผู้มีปกติฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศกพระโพธิสัตว์ได้แสดงธรรมโดยเอาภัยในนรกมาขู่อย่างนี้แล้วมหาชนก็ฟังธรรมเทศนานั้นแล้วก็เกิดความกลัวภัยในนรกก็พากันงดเว้นจากการทำปาณาติบาต ายพระโพธิสัตว์ครั้นแสดงธรรมและยังมหาชนให้ตั้งอยู่ในเบญจศีลแล้วก็ไปเกิดตามยถากรรมไยมหาชนได้พากันดำเนินอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์มีการให้ทานรักษาศีลจนกระทั่งสิ้นชีพแล้วก็ไปบังเกิดในภพภูมิของเทพเทวดาในเมืองของเทพนครต่อไปคติที่ได้จากเรื่องนี้ให้แง่คิดสอนให้รู้ว่ากรรม เหนือสิ่งใดกรรมคือการกระทําที่แสดงออกมาทางกายวาจาและใจที่ประกอบด้วยเจตนาก็คือตั้งใจทําอันนี้ย่อมจะเป็นของเราดูดเงาตามตัวทั้งฝ่ายกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วได้โอกาสเมื่อไหร่มันเป็นสนองเมื่อนั้นการถูกตัดศีรษะห้าร้อยชาตินั้นเป็นเศษกรรมส่วนตัวหัวกรรมนั้นผู้ฆ่สาสัตว์ย่อมจะต้องชดใช้ไปในนรกก่อนแล้วด้วยเศษกรรมจึงมาถูกตัดศีรษะห้าร้อยชาติในขณะที่มาเกิดในโลกมนุษย์ การฆ่าสัตว์จะมีบาปมากหรือน้อยย่อมจะขึ้นอยู่กับผู้ที่ถูกเราฆ่านั้นว่าเป็นผู้มีบุญคุณมากหรือน้อยใช้ความพยายามมากหรือน้อยถ้าฆ่าคนหรือสัตว์มีคุณบาปมันก็มากและเมื่อถึงคราวกรรมให้ผลใครๆก็ช่วยไม่ได้แม้ว่ามหาชนจะช่วยกันปกป้องแพะไม่ให้ถูกใครฆ่าแต่ธรรมชาติก็ย่อมจะต้องฆ่าแพะจนได้การไม่ทำกรรมชั่วนั่นแหละถึงจะถือว่าปลอดภัยจากเวรทั้งปวง เรื่องสัตว์พูดได้หรือไม่ได้เราไม่ควรจะใส่ใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงชาดกแต่ควรจะถือเอาสาระแล้วก็เหตุผลในเนื้อเรื่องเป็นสําคัญสิ่งใดเป็นคติและมีสาระจะออกมาจากปากคนหรือว่าสัตว์จากผานหรือบัณฑิตชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ย่อมจะมีค่าเท่ากันนะครับชาดกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเหตุที่เกิดมาเตี้ยครับ คือในอดีตการครั้งศาสนาของพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเถระรูปหนึ่งเกิดในตระกูลมีโภคะมากนะครับเงินทองเยอะแยะในหังสวดีนครพอจเจริญวัยแล้วก็ไปนั่งฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงตั้ง,งพระภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เป็นเลิศในทางมีเสียงไพเราะ ก็เลยถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานแล้วตั้งความปรารถนาอยู่ในตำแหน่งนั้นบ้างจนมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพุทธะพระองค์นี้ก็มาเกิดเป็นนกดูวาวมีขนปีกงดงามมากคาบผลมะม่วงมาจากพระราชอุทยานขณะที่บินไปเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสจึงคิดว่าจะถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของนกดูวาวนั้นก็ทรงถือบาทรอรับอยู่นกดูวาวก็ใส่มะม่วงสุกนั้นนกดูวาวเห็นอย่างนั้นก็เกิดปิติเลื่อมใสยอยู่ตลอดสัปดาห์ด้วยบุญกรรมนั้นท่านจึงเป็นผู้มีเสียงไพเราะในศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อกัสปะเมื่อมหาชนปรารบกันที่จะสร้างพระเจดีย์ว่าควรจะสร้างขนาดไหนเมื่อเขาว่าจะสร้างประมาณเจ็ดยอท่านก็ค้านว่าขนาดนั้นมันใหญ่เกินไป ให้ลดลงมาอีกหน่อยเมื่อเขาว่าหกโยน์ท่านก็ยังแยง้งว่ายังสูงไปใหญ่ไปมหาชนก็ลดขนาดลงมาเรื่อยๆจากห้าโยน์มาสี่โยน์จนถึงสมโยน์จนกระทั่งเหลือสองโยชนะพระเถระผู้เกิดเป็นหัวหน้าช่างในครั้งนั้นก็พูดบอกว่าเอาเถอะท่านผู้เจริญทั้งหลายเราควรจะทําให้ปฏิบัติสะดวกในอนาคตเถอะเมื่อกล่าวอย่างนี้เขาก็เอาเชือกวงแล้วก็หยุดที่คาวุธหนึ่งด้านหนึ่งซึ่ง อาเเป็นพระเจดีมีทรงกลมแล้วก็เตี้ยแค่โยอดเดียวมหาชนก็เชื่อถือถ้อยคําเพราะว่าเขาเป็นช่างด้วยผลแห่งกรรมนั้นหัวหน้าช่างนี่ไปเกิดชาติไหนๆก็เป็นคนต่ำเตี้ยทุกชาติแม้ในชาติปัจจุบันนี้ก็เป็นคนต่ําเตี้ยในสมัยพุทธกาลท่านได้มาเกิดในตระกูลมั่งมีร่ํารวยในกรุงสาวัตถีมีชื่อว่าพัติยะแต่เป็นคนเตี้ยมากจึงปรากฏชื่อเขาเรียกกันลักกุณกะพัติยะ ท่านได้ไปฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าก็เกิดสทาบวชบวชแล้วก็เป็นพระนักเทศมีชื่อเสียงแสดงธรรมได้ไพเราะมากครั้งหนึ่งมีงานมหรสพป,ประจำปีมีหญิงงามเมืองคนหนึ่งกำลังไปเที่ยวงานกับพราหมณ์คนหนึ่งนางเห็นพระเถระนี่เป็นคนเตี้ยก็หัวเราะขึ้นจนพระเถระเห็นฟวันพระเถระก็ถือเอานิมิตในกระดูกฟวันของหญิงนั้นแล้วก็ทำฌานให้เกิดขึ้น ทำฌานนั้นให้เป็นบาทะเจริญวิปัสนาได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีนะท่านก็อยู่ด้วยกายคตาสติเป็นเนืองนิดต่อมาท่านภาษารีบุตรให้โอวาทอยู่ท่านก็ดำรงอยู่ในพระอระหัตตคาถาอันเป็นสุภาษิตของท่านมีอย่างนี้ครับชนเราใดถือรูปร่างเราเป็นประมาณและถือเสียงเราเป็นประมาณชนเหล่านั้นย่อมตกอยู่ในอำนาจของฉันทราคะย่อมไม่รู้จักเรา คนพานถูกกิเลสกั้นไว้โดยรอบด้านย่อมไม่รู้ภายในไม่เห็นภายนอกย่อมลอยไปตามเสียงโฆษณาส่วนผู้ใดมีความเห็นไม่ถูกปิดกัน้นย่อมรู้ชัดทั้งภายในและเห็นแจ้งทั้งภายนอกผู้นั้นย่อมไม่ลอยไปตามเสียงโฆษณาสาระจากเรื่องนี้ให้แง่คิดสอนให้รู้ว่าท่านพัทิยะในสมัยที่เกิดเป็นนกดูวาถาวายผลมะม่วงสุกแก่พระพุทธเจ้าท่านยังมีเสียงไพเราะในการแสดงธรรม ส่วนที่ท่านต่ำเตี้ยนั้นก็เกิดมาจากในชาตินั้นท่านไปเป็นช่างเขาจะสร้างเจดีย์ใหญ่สูงท่านก็ลดขนาดเขาลงมาเรื่อยเรือจนเหลือขนาดเล็กและเตี้ยนิดเดียวจากนั้นมาท่านก็เลยเกิดเป็นคนเตี้ยมาตลอดอมีข้อหน้าคิดว่าในการลดขนาดองค์เจดีย์นั้นท่านก็ไม่ได้ทําไปด้วยอกุศลเจตนาแต่ทําไปตามความคิดของช่างอาจจะเพื่อความสะดวกแก่งานสร้างและเป็นการบํารุงรักษาดูแลก็ได้แต่ถึงกระน,นั้นมันก็ยังเป็นกรรมอยู่ดีละครับ